สวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างกระโปรงหางปลา6ชิ้นนะคะมาดูวิธีทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆมือใหม่ดูวิธีทำวิธีสร้างได้เลยนะคะจะพาทำแบบวิธีง่ายๆนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสัดส่วนที่เราจะนำมาใช้นะคะให้เพื่อนๆวัดเอวนะคะวัดเป็นหลักเซนนะกระโปรงจะได้ออกมาสวยหน่อยเอววัดเอววัดหน้าท้องวัดสะโพกวัดความยาวกระโปรงตามที่เราต้องการนะคะตัวนี้จะยาวอยู่ที่25เซนนะคะไม่ยาวมากนะตามหน้าปกเลยนะคะกระโปรง6ชิ้นเราจะหาร6นะคะทุกส่วนเราจะหาร6แม้จะเป็นเอวหน้าท้องสะโพกนะคะเราจะหาร6ให้บวกรวมอยู่ที่2เซนก็จะบวกรวมอยู่ที่2เซนพอนะคะจะไม่บวกเยอะเพราะว่าเขาจะเป็นปีกนะคะสะโพกอยู่ที่98ก็บวก2ได้10เนาะได้100เซนนะคะนำ100เซนหาร6นะคะ100เซนหาร6ได้เท่าไหร่เราก็เขียนไว้เลยได้ 16.6 นะคะ100เซนหาร6ได้ 16.6 เราจะจดตัวเลขตัวนี้เอาไว้หน้าท้องเราก็จะบวก2เซนนะคะก็จะบวกอยู่ที่2เซนจะไม่บวกเยอะนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้หลวมหน่อยก็บวกเยอะก็ได้นะคะ3เซนก็ได้นะแต่ก็จะบวกอยู่ที่2เซน96บวก2เซนนะคะได้เท่าไหร่แล้วนำมาหาร10นำมาหาร6นะคะนำหาร6ได้เท่าไหร่ผลลัพธ์ที่เราจะเขียนไว้ได้ 16.3 นะคะเอว68หาร6ได้เท่าไหร่เราเขียนไว้เลยนะคะเราเขียนไว้ก่อนนะคะเขียนไว้ก่อนเราจะได้เป็นกระโปรง6ชิ้นนะคะอันนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะนึกขึ้นได้ว่าจะต้องทำให้เพื่อนๆดูเนาะก็เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จไปแล้วนะคะนำกระดาษแพทเทิร์นมาเลยทบกระดาษนะคะทบกระดาษทำสันทบกระดาษนะคะทำสันทบกระดาษเลยทีนี้การที่เราทำสันทบกระดาษขึ้นเข้ามานะคะสัดส่วนที่เราหาร6แล้วเมื่อกี้ที่เราจดตัวเลขเอาไว้นะคะเราจะหาร2อีกครั้งนึงเอว68หาร6ได้ 11.3 นำ 11.3 มาหาร2นะคะหาร2ได้เท่าไหร่เรานำตัวเลขได้ 6.5 ได้ 5.6 พูดผิดค่ะ11เอว68หาร6ได้ 11.3 นำ 11.3 มาหาร2นะคะได้ 6.6 เราจะใช้ตัวเลขตัวนี้มาใช้นะคะตัวที่เรานำมาหาร2มาใช้นะคะสะโพกบวกหลวมเรียบร้อยได้เท่าไหร่เราก็บวก6เราก็หาร6เซนนะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่96บวก2เซนได้98หาร6ได้ 16.3 นำ 16.3 มาหาร2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราจะนำตัวเลขตัวนี้มาใช้คือ 8.5 นะคะ98บวก2ได้100เซน100เซนหาร6นะคะได้ 16.6 นำ 16.6 มาหาร2ได้ 8.3 เราจะนำตัวเลข 8.3 มาใช้นะคะเพราะว่าเราสันทบกระดาษเข้าไปเราจะหาร2ตรงนี้ไม่งงนะไม่งงนะคะมาเริ่มเลยวัดจากริมกระดาษลงมานะคะจากริมกระดาษ20เซนนะคะจะได้เส้นสะโพกใหญ่20เซนแบ่งครึ่งเป็น10เซนเราจะได้เส้นสะโพกเล็กนะคะมาตรฐานการสร้างกระโปรงนะคะความยาววัดจากเอวลงมาเท่าที่เรากำหนดตัวนี้จะยาวอยู่ที่24นะคะยาว24รวมขอบก็จะหักขอบออกไป1นิ้วเดี๋ยวจะไปเข้าขอบนะคะความยาว24ของเพื่อนๆ เท่าไหร่ก็คือกำหนดเท่าที่เราต้องการนะคะพอเราวัดทุกส่วนเสร็จแล้วเราจะนำสะโพกนะคะส่วนสะโพกที่เราหาร2แล้วนะคะนำตัวเลขตัวนี้มาใช้ 8.3 เราหารได้ 8.3 เซนถูกต้องไหมคะเราก็วัดจากริมกระดาษที่เราสันทบมาคือ 8.3 8เซนกับ3ขีดนะคะถึงตรงไหนเราติ๊กเลยนี่ค่ะแล้วตีเส้นฉากลงไปหาชายกระโปรงเป็นเส้นฉากนะคะคือเส้นขนานวัดจากจุดนี้มา 8.3 จากชายก็ 8.3 เช่นกันนะคะตรงเอวก็ 8.3 เช่นกันนะคะ 8.3 ขีดนะคะ8เส้นกับ3ขีดขีดเส้นขนานขึ้นไปเลยค่ะเราจะได้เส้นลักษณะนี้ในส่วนของเส้นหน้าท้องที่เราหารได้นะคะที่เราหาร2ได้นะคะแล้วก็วัดจากกระดาษออกไปเท่ากับเราหารได้นะคะได้ 8.2 เราติ๊กไว้เลยคือเส้นหน้าท้องเส้นเอวที่เราหาร2ได้นะคะ
เราก็วัดจากริมกระดาษเท่ากับที่เราหาร2ได้เมื่อกี้นะคะ 5.6 เราก็จุดไว้เลยทีนี้เราก็จะมาโค้งเส้นสะโพกนะคะวางไม้บรรทัดโค้งนะคะให้ระนาบเลยวางให้ได้จังหวะนะคะวางให้เขาได้จังหวะไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนที่โค้งที่สุดนะคะตรงไหนก็ได้ที่เราวางแล้วค่อยเข้าพอดีเส้นที่เราขีดนะคะหันหาเลยค่ะหันหาเลยนะนี่ค่ะวางให้เขาได้จังหวะเลื่อนไม้บรรทัดขึ้นลงเลยนะคะให้ได้จังหวะแล้วเราค่อยขีดโค้งนี่ค่ะเราก็จะโค้งจากเส้นหน้าท้องเส้นเอวผ่านเส้นเอวตัดเส้นหน้าท้องมาหาเส้นสะโพกพอดีเลยนะคะเราจะได้โค้งเส้นสะโพกลักษณะนี้จากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับความยาวที่เราต้องการนะคะทีนี้เราจะมาขอดหางปลาตัวนี้จะเป็นกระโปรงสั้นนะคะจะเป็นกระโปรงสั้นแล้วก็ดูความสวยงามว่าเราจะขอดจากช่วงไหนก็จะวัดจากเส้นสะโพกลงมา10เซนนะคะประมาณ10ถึง15เซนเพราะเขาเป็นกระโปรงสั้นนี่ค่ะจะวัดจากจุดนี้มา15เซนเป็นกระโปรงสั้นจะขีดขอดเส้นของหางปลาเข้ามาอยู่ที่25 0.25 ไม่ถึงครึ่งเซนนะคะไม่ถึงครึ่งเซนค่ะเพราะว่าเขามี6ชิ้นทั้งหมด6ชิ้นนี่ค่ะขีดเข้ามานิดนึงถ้าเพื่อนๆหน้าขาใหญ่อย่าขีดเยอะนะคะถ้าหน้าขาเราใหญ่ต้นขาเราใหญ่เราก็ขีดโค้งแล้วเราก็ขีดหางปลาเขาออกไปหาชายกับโปร่งนะคะหาชายกับโปร่งเราอยากได้ตรงนี้จะอยู่ที่2ถึง3เซนแต่ถ้าเราอยากได้บานเยอะนะคะก็ขีดออกมาจากจุดเส้นฉากตรงนี้ออกไปสัก3เซน4เซนก็แล้วแต่เรานะแต่ตรงนี้ก็จะขีดอยู่ที่3เซนนะคะจะไม่บานเยอะนะคะขีดออกมาจากเส้นตรงตรงนี้เป็นเส้นหางปลาตรงนี้นะคะค่ะอันนี้เราก็จะได้กระโปรงทีนี้ตรงเส้นเอวเราก็จะแต่งนะคะจะแต่งวัดจากเอวลงมาจากจุดเส้นเอวลงมา 0.25 เราจะโค้งเส้นเอวนะคะโค้งเส้นเอวนี่ค่ะเนี่ยก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแต่งเอวออกแต่งเอวตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยนี่ค่ะตรงขอดหางปลาตรงความบานของกระโปรงแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เรานะคะเพื่อนๆให้พิจารณาดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนอันนี้ก็จะกดลอยเขาออกไปนะคะกดลอยเขาออกไปแล้วก็จะกางกระดาษออกมาก็จะเท่ากับกระโปรงที่เราหาร6ได้ที่เราทบเข้าไปเราก็หาร2เนาะเพื่อนๆไม่งงเนาะที่ให้หาร2เพราะว่าเราทบกระดาษสร้างแบบไงนี่ไงคะแล้วก็ขีดแต่พอเรากางออกมาก็จะเท่ากับเราหาร6นะคะทั้งหมดกระโปรงชิ้นนี้เราจะตัด6ชิ้นนะคะแล้วก็จะได้บานความบานแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆคะอยากได้บานเยอะเราก็ขีดเยอะนะคะตรงขอดหางปลาตรงขอดหางปลาเราจะขีดมากขีดน้อยขึ้นอยู่กับต้นขาของเราถ้าเราต้นขาไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่มากเราสามารถที่จะขอดตรงนี้เล็กได้นะคะเวลาใส่เขาจะสวยนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่าเราเดินได้ไหมนะคะในส่วนของซิปเราก็จะอยู่ที่เส้นสะโพกเวลาเราตัดผ้านะคะเวลาเราตัดผ้าเราจะตัดทบผ้าวางผ้า2ชิ้นทบเข้าหากันใช่ไหมคะเราจะตัดทั้งหมด3ครั้ง3ครั้งทบผ้าก็ครั้งละ2ก็3ก็6ชิ้นทั้งหมดทั้งมวลคือกับเป็นกระโปรง6ชิ้นในกรณีที่ทำสูตรนี้นะคะเราอยากได้กระโปรง4ชิ้นเราก็หาร4แล้วก็สร้างสูตรนี้เลยนะคะอยากได้6ชิ้นเราก็หาร6อยากได้8ชิ้นเราก็หาร8อยากได้10ชิ้นเราก็หาร10พอเราหาร10หาร8อะไรแล้วก็แล้วแต่ที่เราหารได้เรียบร้อยแล้วเวลาเราจะสร้างเราจะสั่นทบกระดาษเข้ามานะคะเราจะสั่นทบกระดาษเข้ามาแล้วจะนำสัดส่วนที่เราหาร8หาร10แล้วมาหาร2อีกครั้งเราถึงจะนำตัวเลขตรงนั้นมาสร้างแบบนี้นะคะอันนี้ไม่งงนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีสร้างกระโปรงหางปลา4ชิ้น6ชิ้น8ชิ้น10ชิ้นใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะไม่งงนะแต่ถ้าเป็นกระโปรงหางปลาทรงยาวถึงพื้นนะคะให้เพื่อนๆวัดจากวัดเอวเข่ามานะคะพอเราวัดเอวเข่ามาถึงตบถึงตรงไหนเอวเข่าเราวัดมาถึงตรงไหนเราใช้ดินสอเราติ๊กเอาไว้แล้ววัดย้อนขึ้นมาจากเส้นเอวเข่าขึ้น2นิ้วนะคะเส้นที่เราวัดย้อนขึ้นมา2นิ้วคือเส้นใหม่เราจะขอดเส้นนั้นเราจะใช้ขีดขอดขีดช้อนเข้าไปคือเส้นนั้นเราจะไม่ขอดตรงเส้นเข่านะคะถ้าเราขอดตรงเส้นเข่าเราจะเดินไม่ได้เราจะต้องวัดสูงย้อนขึ้นมาจากเส้นเข่าอีกทีนึงคือ2นิ้วนะคะอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะคะไม่งงนะก้อยพอแล้วเนาะก้อยไปแล้วนะไม่งงนะเดี๋ยวก้อยเขียนถามก้อยนะถ้างงนะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปพอจะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ